ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะเราลอยได้แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันใน ATM สตาร์ค่ะ ATM สตาร์เอ็มยังไม่ได้เลย ATM สตาร์ ATM 9 to the sky ค่ะต้องบอกว่า ATM 9 sky ในวันนี้มิวลอยได้แล้วนะด้วยบอลลูนเป็นการบินได้แต่บินได้อย่างจำกัดคือถ้าเราเลยระยะค่ะประมาณสักขนาดนี้เราจะร่วงแล้วค่ะโอ้โหซึ่งก็เจ็บนิดนึงด้วยตัวนี้เลยค่ะบอลลูนออนสติ๊กยังน้อยค่ะกดสปีดบาร์ขึ้นก็บินก่อสร้างที่สูงได้นิดๆหน่อยๆเฮ้ยมิวว่าก็ใช้ได้นะก็ดีนะคะถือว่าโอเคถือว่าโอเคถือว่าเป็นของดีระดับหนึ่งเลยค่ะเมื่อเห็นหน้าจอเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรโอ้บินได้สุดยอดมากในวันนี้ค่ะเราก็จะมาฟาร์มทรัพยากรกันต่อแล้วก็จะมาทำระบบคอมพิวเตอร์ค่ะที่เป็นไวเลสนั่นเองคิดว่าพลังงานน่าจะมีเพียงพอค่ะและระหว่างที่เราปล่อยมอฟฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่มิวได้มาแอบสอบชั้นอีกหนึ่งค่ะฮังเกอร์นี่มันจะหิวใช่ไหมเฮ้ยนายมอนเตอร์หลุดมาประจำค่ะฮังเกอร์ก็เอฟเฟกต์หิวเนาะไม่ใช่เอฟเฟกต์อิ่มค่ะสโลว์ฟอลลิ่งดอลฟินเกรดไนวิชันสเต็ปแอซิดไนวิชันสิจ้าอันนี้รอมานานค่ะโอ้โหไนวิชันเอามาดูสิใส่เข้าไปค่ะเอ้ยในวิชันตลอดการตลอดเวลาคืออยู่เป็นพวกว่าในวิชันมากๆชีวิตขาดในวิชันไม่ได้ค่ะในวิชันคือความสว่างที่หาที่เปรียบไม่ได้โอ้โหสว่างขึ้นเยอะเวลาเปิดเชเดอร์ใช่ไหมคะอะไรอะไรมันก็จะมืดไงมีในวิชันจะช่วยได้เลยค่ะโอ้โหบ้านเรามันจะสว่างเอ้ยดีโอ้ ability totem จากมอนดีมากค่ะในวิชั่นมีแค่ระดับ1ค่ะหรือมาตรงนี้ค่ะเพราะหนูจะมาทำที่ FK ไว้แต่รู้สึกว่าถ้าเราใช้ในวิชั่นนะพื้นบ้านของเราจะต้องไม่ใช่สีนี้ค่ะรู้สึกว่าสีนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าแสบไปนิดหนึ่งสีสว่างไปต้องอาจจะต้องเปลี่ยนสีพื้นบ้านของเราสักนิดหนึ่งค่ะในตัวอนาคตตัวนี้สร้างแล้วสร้างเลยอาจจะต้องเป็นพื้นบ้านสีเข้มๆหน่อยโอเคตรงนี้หนูจะเอาไว้สำหรับการ FK ค่ะเรียบร้อย AFK ให้ปลอดภัยมอนเตอร์ก็มาทุกอย่างก็มาไปทำระบบคอมพิวเตอร์กันดีกว่าจะต้องบอกว่ามันจะรู้สึกสว่างในช่วงเช้าค่ะแต่พอออกเย็นๆละมันก็จะไม่สว่างเท่าไหร่ละแต่ชอบนี้มากเลย อ๋อบอลลูนของดีค่ะของดีมากเอาล่ะระบบคอมพิวเตอร์ค่ะไวเลสจัดกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยสิ่งที่หนูต้องมีชูการ์เคนเยอะๆค่ะมิวคราฟมาแล้วค่ะไวเลตคราฟติ้งกริดแต่สิ่งหนึ่งที่สงสัยคือเอนชานได้ไหมแบบใส่ได้ไหมได้เฮ้ยมิวอยากจะใส่นี้ค่ะโฮดดิ้งถ้าเราได้โฮดดิ้งมาเอเนอร์จีในตัวนี้ก็จะเยอะขึ้นค่ะเอ้ยของดีค่ะ เอ้ยไม่เคยเอนชานเลยนะเล่นมาตั้งนานแล้วไวเลตคราฟติ้งกริดเนี่ยเอนชานโอ้ยไอเทมกลับคืนสู่เราเมื่อเราตายไม่เอาจ้ามีอื่นไหมอะโฮดดิ้งได้แค่โซบาวเหรอคะโอเครอบที่3ภูมิสโตนโซบาวมันก็เหมือนกันกับโซบาวอันนั้นแหละแค่ชื่อต่างกันภูมิสโตนโซบาวมิวว่าไม่มีอย่างอื่นแล้วเนี่ยมิวอยากได้สิ่งนี้ค่ะ Infinity Range Booster ระยะการทำงานของเสาสัญญาณจะได้แบบครอบคลุมทั้งโลกของเราเพราะว่าตอนนั้นชาวบ้านเอาหัววิเทอร์มาขายแล้วมิวสามารถฆ่าเพื่อเอาเนเธอร์สตาร์ได้เลยเนี่ยมีตั้ง5หัวใช่มั้ยการทำงานของไวเลนมิวบอกเลยค่ะว่าง่ายมากของ RS ค่ะ Refine Storage ชาร์จพลังงานให้เต็มค่ะแล้วก็แค่เอามาคลิกแถวๆนี้ค่ะคลิกไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็วางเสาสัญญาณค่ะวางตรงไหนก็ได้แล้วเราก็ใส่ตัวอัปเกรดระยะลงไปค่ะปึ๊บ48ระยะจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดไวเลนค่ะได้แล้วลิงก์สินี่ลิงก์สิตัวเองเออลิงก์ค่ะลิงก์เรียบร้อยค่ะเห็นไหมระยะ48บล็อกค่ะแล้วเปิดระบบคอมพิวเตอร์ของเราจากตรงไหนก็ได้ค่ะมิวคราฟมาแล้วค่ะกระจกทึบแสงเวอร์ชันกันวิเทอร์ได้เขาบอกว่าแข็งเกร็งเพียงพอที่จะป้องกันการระเบิดของวิเทอร์ค่ะแต่ทีนี้มิวเอาความปลอดภัย
เวลลี่มิวชอบมากค่ะนี่ยิงทีละ3ดอกเป็นหนึ่งในของดีโอ้เอาเลยค่ะอันนี้เราจะเอนชานเรื่อยๆค่ะเพื่อหาอินฟินิตี้ก่อนโตบาวเดี๋ยวๆๆถ้าเรายิงธนูวิทเทอร์ไปใส่วิทเทอร์ไม่ใช่วิทเทอร์มันจะฮิวเลือดเหรอคะนั่นนั่นนะสินะหาให้เจอค่ะบรูช็อตอะไรเพิ่มสปีดโอ้โหเจาะทะลุได้ด้วยยอดเยี่ยมค่ะอินฟินิตี้เอ้ยยอดเยี่ยมโอ้บอกเลยว่าโค้งดีธนูรู้สึกจะแรงมากเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะเราต้องมีทั้งตีเหล็กค่ะสำหรับการตีเอนชานแอนวิลนี่มาตัวเองเอาไปตั้งไว้ในข้างในนี้เลยค่ะแล้วก็ตีกันแน่นอนว่าเอาอินฟินิตี้ตั้งค่ะแล้วค่อยใส่พาวเวอร์นี่โอ้โหอันนี้พาวเวอร์อะไรพาวเวอร์5แล้วค่ะอันเบรกกิ้งอืมใส่เข้าไปแต่อันนี้ได้เวลลี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหล้นหน้าจอค่ะไม่รู้ใส่เข้าไปค่ะขั้น5ขั้น5เป็น6ไหมโอ้เป็นขั้น6ได้ด้วยใส่จ้าเอาล่ะมิวมาในโซนนี้ค่ะเป็นโซนเกี่ยวกับมอดครีเอทเราพร้อมที่จะสมอนวิเทอร์กันแล้วมอดครีเอทมิวทำแค่เล็กน้อยนิดเดียวค่ะด้วยเครื่องบดที่อยู่ตรงนี้แค่นั้นวิเทอร์จ๋าจะต้องสมอนในนี้นะวางตรงกลางๆค่ะแล้วก็ตึ๊บตึ๊บกะระยะตัวก่อนล้อมขอบไปได้แบบนี้เลยไหมก็ได้ได้นะก็ไม่มีปัญหาในการชิดด้านข้างค่ะแต่ต้องเผื่อหัวในด้านบนแต่กลัวจะหลุดอ่ะต้องเผื่อระยะนิดหนึ่งค่ะขอเน้นปลอดภัยแล้วกันนี่เผื่อระยะนิดหนึ่งในเมื่อเราจะเรียกวิทเทอร์บนเกาะของเรานั้นก็ต้องเอาให้ปลอดภัยค่ะจื๊บฟืบนี่แบบนี้เลยแล้วก็เหลืออีกหลายชั้นค่ะจนกว่าจะครอบหัวเขาปิดด้านบนให้เรียบร้อยค่ะมิวว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะก็พร้อมค่ะบนหัวก็เผื่อพื้นที่ไว้โอเคเรียบร้อยสมอนแหลกสมอนปุ๊บรับรู้ได้ถึงความแหลกปั๊บเลยค่ะงำงำรอเลยงานนี้นี่ค่ะตีเลยเรายืนบนพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้ตีน้องอย่างง่ายๆค่ะธนูมีเอามาไว้สำหรับการป้องกันเผื่อวิเทอร์หลุดเฉยเอ้ยตีตีน้อนตีน้อนจ้าอย่านะอย่าไปพ่นทางนี้นะได้แล้วค่ะเอาล่ะไหนผลผลิตนี่เนเธอร์สตาร์หนึ่งเนเธอร์สตาร์ได้มาแล้วจ้าทุกคนคะพัดลมค่ะกองไฟสีฟ้าจัดไปจ้านั่นอะไรโอ้โหขอให้ข้อมูลด้วยนะคะเนี่ยโอ้กดคอนโทรลเห็นเลยนั่นเลยค่ะเอาไปโยนไปโยนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บก้อนหินค่ะผ่านไฟสีฟ้าตัวเองอย่าดูดสิโอ้เย่แล้วทำไมเขาถึงดูดใกล้มิวใส่อัปเกรดแมกเนติกให้ตัวเองค่ะยาโพชั่นนั่นเองเราใส่แมกเนติกให้ตัวเองค่ะถอดออกได้ไหมเนี่ยถอดไง นั่นสิดูมือของเราค่ะ เวลามือเราขุดบล็อกอ่ะมันเปลี่ยนไปนะมันไม่ใช่ขุดแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการงื้อเลยวางไปค่ะแล้วก็ขึ้นที่สูงจะได้ไม่ดูดบล็อกจ้าโอเคนี่ไม่ดูดแล้วค่ะต้องใช้บอลลูนช่วยเพราะว่าตัวเรานั้นดูดบล็อกในระยะค่อนข้างไกลโอ้ยนั่นไงแบ็กสโตนได้มาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวรอให้ได้แบ็กสโตนทั้งหมดก่อนแล้วหมิวค่อยลงไปเก็บในทีเดียวว่าไปหมิวรุ่งบอลลูนนะคะบอลลูนมันดูดีจริงๆนะเนี่ยคุณประโยชน์มีค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่หมิวรู้สึกแปลกคือหมิวใส่เฮดให้ตัวเองใช่ไหมคะใน Everlasting Potion น่ะแล้วเวลาเราขุดบล็อกค่ะเนี่ยมือเราจะจี้อย่างนี้นั่นเนี่ยมือแบบไม่ใช่การขุดแล้วค่ะเขาจะจี้เอาเลยอะแปลกเหมือนกันแบ็กสโตนแบ็กสโตนนี่คือแบ็กสโตนแบบอัดบล็อกค่ะแข็งๆเลยมือจะต้องเอามาทุบหนึ่งทีเพราะเขาแข็งมากเกินแข็งมากเกินไปเพราะเนี่ยปึ๊บโอเคแน่นอนค่ะมือก็เอามาร่อนมอน
ร่อนเข้าไปร่อนเข้าไปโอ้โหจืดค่ะจืดด้วยความไวโอ้โหแค่เรืองแสงก็เห็นแล้วอะจะดูดีไงล่ะของดีของดีค่ะตอนนี้หนูมีเท่าไหร่นี่ค่ะเฮดระดับ5บวก 50% attack speed โพชั่นที่อยู่ตลอดกาลที่ดอกจังมอนมอนเตอร์หนูชอบมากในวิจันก็ตาสว่างโอ้ดีค่ะเฮ้ย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 แน่นอนว่าหมิวเอามาเผาเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่หมิวจะไม่ทำอย่างนั้นค่ะ ancient debris น่าจะเป็นของหายากเราต้องเอาไปบดก่อนจัดไปจ้าถ้าเราบดอย่างนี้ค่ะจาก1ก้อนจะได้เป็น3ก้อนซึ่งเป็นอะไรที่ดีสุดๆค่ะโอ้โห1ก้อนกลายเป็น3แล้วหมิวก็มาผ่านเครื่องนี้ต่อค่ะ enrichment chamber ใส่เข้าไปจ้า1 2 3โอ้โหบอกได้เลยค่ะว่าอย่างดีในเดอร์ไรส์สแคปจาก1เป็น3เพอร์เฟกต์มากของดีมากทองจ๋าทองจ๋าจะอยู่แห่งใดเริ่มมีความร่ำรวยทรัพยากรแล้วนี่เท่าไรเอ้ยได้มาแล้วจ้าเอาละค่ะพร้อมอัปเกรด Infinity Rain Booster ปัญหาเดียวของ Infinity Rain Booster คือมันโซยพลังงานเป็นน้ำเลยใช่นั่นไงดับค่ะต้องมีพลังงานซัพพลายอยู่ที่ 4,000 ต่อทิกค่ะ 4,000 ต่อทิกอันไหนนะถึงจะซัพพลายได้เนี่ยโอ้ยโซยพลังงานเป็นน้ำเลยค่ะฟาร์มเครกันก่อนวางไปค่ะต้องการเครบอลโอเคใส่ลงมาแล้วก็คราฟแล้วก็คราฟครูซิเบิลค่ะอีก8ตัวเอาไปเผาเลยจ้าซูเปอร์ฮีทต้องอันนี้ค่ะต้องซูเปอร์ฮีทถ้าไม่ซูเปอร์ฮีทนั้นเขาจะไม่พอพลังงานจากลาวาตรงไหนตรงนี้เลยค่ะเพราะใกล้ที่ผลิตคอบอลสโตนของเราด้วยชึบโอเค1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกไม่ใช่แล้วค่ะมิวจะส่งก้อนหินมาก้อนหินส่งตรงนี้ก็ได้ผ่านๆไปชึบชึบใส่ตัวอัปเกรดหน่อยค่ะเอาล่ะแล้วก็อย่าไปส่งเข้าที่อื่นจ้ะตัวเองอย่าไปส่งเข้าที่อื่นนะละลายแล้วค่ะเริ่มละลายแล้วหนูได้ลาวามาแล้วเดี๋ยวๆแล้วก็ตรงนี้เลยบล็อกเดียวค่ะแต่ให้พลังงานมากมายมหาศาลอันนี้คือแก๊สอีกสายต้องสายนี่เลยของเหลวค่ะจุ๊บๆต่อสายออกเลยจ้าใส่ตัวอัปเกรดไหมใส่ก็ได้ค่ะตัวอัปเกรดระดับแอดวานซ์ไปเลยนี่พลังงานมาค่ะขอแค่มีลาวาพลังงานก็มาแต่มันลบพลังงานไหลเป็นน้ำเลยค่ะนั่นแหละว่าแล้วแค่นี้ไม่พอต้องมากกว่านี้ค่ะไปเผาสตีลมาแล้วค่ะ32เพียงพอแน่นอนสำหรับซุปเปอร์ฮีทที่เพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิมจัดมาโอ้ยได้อีก11เครื่องเหลือเฟือเจาะพื้นดินโอ้โหเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์มือเปล่าขุดก็ได้ค่ะเอฟเฟกต์ฮีทขั้นแบบขั้นห้านี่มันดีจริงโอ้โหไวจัดๆค่ะอีก5เครื่อง1 2 3 4 5ค่ะจะพอมั้ยเนี่ยตะพายลาวาให้แบบมหาศาลไปเลยค่ะแค่จะใส่ตัวอัปเกรดตัวเดียวค่ะ Infinity Rain เราต้องลงดุลพลังงานเยอะมันคือการบอกว่าพลังงานบ้านเราไม่พอนะคะเนี่ยลาวาถึงจะมีเพียงพอใช้ตัวนี้ค่ะสะสมพลังงานอยู่ที่8ล้านค่ะโอ้โหดีค่ะต่อสายไปเลยตัวเองคราวนี้ล่ะโอ้ไม่เจอนั่นสิคะเขาบอกว่าเครื่องนี้ผลิตพลังงาน 8,000 ค่ะต่อทิกถ้ามิวใส่ตัวอัปเกรดลงไปอัปเกรดเราอยู่ไหน Infinity Rain Booster ตัวเดียวที่แบบโดบพลังงานมหาศาลใส่เข้าไปค่ะเพิ่มระยะการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็น 2,000 ล้านค่ะ 2,000 ล้านบล็อกพลังงานกิน 4,000 ต่อทิกเยอะมากค่ะแต่ว่าซัพพลายเพียงพอไม่ลดจ้ายอดเยี่ยมค่ะลาวาก็ไม่ลดใช่ไหมลาวาไหลค่ะโอ้ยหายเป็นน้ำยังมีอยู่ยังมีอยู่คราวนี้ก็หมายความว่าไม่ว่ามิวจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้มิวจะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้ค่ะนี่แหละลงทุนดำก็เพื่อการราชนีค่ะไวเลดกราฟติ้งจากที่ไหนก็ได้ในระยะ 2,000 ล้านบล็อกโอ้ลงทุนสุดๆถือว่าดีค่ะถือว่าดี
มีอะไรมาเพิ่มไหมอุ้ยไอเทมเต็มเหรอเนี่ยเฮดขั้นหนึ่งค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮดขั้นหนึ่งสุดแล้วยังคะเฮดเราค่าทำห้าแล้วนี่นะใส่เพิ่มไม่ได้แล้วค่ะหึกดรับรางวัลมาได้นี่เทสตาร์ไปอีกหนึ่งค่ะโอ้ดีแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้เลยเฮ้ยตารางด้านค่ะอันนี้หมิวคุ้นเคยอันนี้หมิวคุ้นเคยจึ๊บแปะไปก็เฮ้ยมองเห็นอยู่นะมองเห็นอยู่นะคะดีมากค่ะตารางธาตุของมอด Minecraft ของที่ต้องใช้เลยแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ดูไม่ได้อ่านอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ในกรอบของเรามีอะไรบ้างมีส่วนนี้ที่รกๆกับสายไฟที่โยงมาค่ะแล้วก็มีมอนเตอร์มีสัตว์มีน้อนตัวน้อยๆส่วนด้านหลังของเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะเราก็มีเนเธอไรท์มาใช้แล้วก็ถือว่าดีนะใช้ได้อยู่ค่ะมันเหมือนมีโอเคขึ้นมาแล้วค่ะมันเหมือนมีเควสค้างค่ะเขาก็เลยไม่สำเร็จเควสให้เรามิวก็เลยต้องมานั่งคราฟไอเทมพวกคราฟมาเขาก็ปลดให้เรารัวๆค่ะโอเคเอาล่ะนั่นแหละค่ะจะได้รับรางวัลพอเห็นว่ารางวัลมีเนเธอร์สตาร์แล้วเรารู้สึกว่าแบบอยากจะรับรางวัลขึ้นมาทันทีก็อ้าวไอเทมทั่วไปค่ะมิวมีออดเมียม 4,200 เลยค่ะแต่เขาไม่ยอมคอมพลีทเควสให้เราโอ้ชีวิตทำไมล่ะเขาบอกว่าเขาต้องการแร่ออดเมียมดิบค่ะคำถามคือทำไมต้องการแร่ออดเมียมดิบนี่มันต้องเอามาบดอย่างนี้เลยค่ะเอาล่ะเอาดิบมาเลยจ้ะปกติเราบดแต่เป็นดัดนั่นเลยค่ะมาแล้วโอ้โหต้องมานั่งบดค่ะไม่งั้นเควสไม่เสร็จให้ชีวิตโอ้โหยาวเลยใช่ไหมคะยาวยังไม่จบไม่สิ้นยาวมากค่ะของมีกานิซึมอ่ะโอ้โหนั่นเลยค่ะขอของรางวัลดีๆด้วยนะตัวเองนี่คือมีกานิซึมที่เราทำไปค่ะกดรับรางวัลอะชิมเมนขึ้นอีกจ้าอะไรเอ่ยไดมอนด์แฮมเมอร์10ดาเมจค่ะโอ้เขาโชว์วิธีการผสมของผสมของหรือผสมค้อนผสมไอเทมค่ะว่าสามารถเอานู่นนั่นนี่นะมาเป็นด้ามจับได้เป็นตัวได้โอ้อันนี้มิวทราบค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปนั่นเองอุ้ยไอเทมนี้ก็ดีนะขุดได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีไอเทมที่เราใช้อยู่โอเคคราฟมาหน่อยค่ะสิ่งนี้ประแจในมดเขานั่นเองทุกคนคะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเจ้าสิ่งนี้ไงล่ะที่อยู่ในมือมิวค่ะของคู่ใจเราเลยกระเป๋าค่ะโอ้โหเล่นมาตั้งหลายพาร์ทแล้วเพิ่งนึกได้ว่าต้องคราฟกระเป๋าเอาล่ะค่ะใส่เข้าไปเลยข้างหลังค่ะแล้วก็ต้องไปตั้งค่าคีย์ลัดค่ะยังไม่ได้ตั้งค่าคีย์ไว้ด้วยแล้วเนี่ยต้องเป็นแคตตากรีโตฟิตแบ็คแพ็คใช่คีย์ลัดในการเปิดแบ็คแพ็คค่ะตอนนี้เป็นตัว B หมิวต้องเป็นตัว Z เท่านั้นโอ้โตเลยจ้าโตมาลูกแล้วก็ระหว่างนี้เรารอดูตัวนี้ก่อนค่ะปลาหนูอยากรู้ค่ะว่าควาติกเอ็นแทงเกอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแค่ไหนก็เลยลองเอามาจับปลาดูค่ะก็ได้ปลาอยู่นะแต่เห็นว่าต้องมีการอัปเกรดค่ะยิ่งบ่อน้ำยิ่งใหญ่ยิ่งดีแต่ว่าอย่างนั้นแหละแต่ก็ได้ปลามานิดๆหน่อยๆค่ะโยกเอ้ยมาแล้วจ้าแตงโมค่ะรอแค่นี้แหละจ้าเอาล่ะอัปเกรดได้ยังนี่แตงโมทองคำค่ะฟีดดิ้งอัปเกรดแน่นอนของชอบที่สุดใน3โลกแล้วป้อนอาหารออโต้มาแล้วค่ะแล้วแต่เรามีอะไรกินในนี้บ้างขนมปังมีไหมมีเลยอยู่8ทุกคนครับเมื่อสักครู่มิวได้เนเธอร์สตาร์แถมรางวัลเควสมาใช่ไหมมิวก็เลยคิดว่ามีบางอย่างที่เราสามารถทำได้ก็พลังงานขั้นสูงสุดค่ะอัปเกรดจากเทียนี้ค่ะสปิริตให้กลายเป็นเทียนเนเธอร์สตาร์ก็คือจากเทียเอเมอรัลด์กลายเป็นเทียนเนเธอร์สตาร์ค่ะโอ้มันต้องเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้เรากำลังจืดแร่อยู่ค่ะเปลี่ยนให้เป็นคริสตัลต้องการ8อีก1ตัวสุดท้ายจ้าแต่ตอนนี้มิวจะอัปเกรดนี้ก่อนเลยค่ะแท่งเสาค่ะในการส่งพลังงานปกติใช่ป่ะตอนนี้เราเป็นระดับเบสซิ่งค่ะเรากำลังอัพเป็นนี่เลยระดับไดมอนด์ค่ะแล้วต่อไปก็เป็นระดับเอเมอรัลด์ค่ะเอมเบอร์ใช้8ตัวโอเค8ตัวอัปเกรดค่ะเราก็ต้องจี้ไปเรื่อยๆใช่รู้สึกว่าอยากจะเอาพลังงานที่อยู่ตรงนู้นระดับ 8,000 มาใช้งานก่อนนะ
นั่นสิคะสิ่งนี้สินะใส่เข้าไปค่ะส่งพลังงานได้ทีละ 40,000 ค่ะโอ้โหแต่ว่าพลังงานในเครื่องเรามันผลิตอยู่ 8,000 เองนะส่ง 40,000 ไปก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไร นั่นสิคะ1 2 3 4จืดค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้คือมันจืดเสร็จเลยนะเนี่ยด้วยพลังงานที่สูงค่ะแค่จืดอ่ะจืดปุ๊บเสร็จปั๊บโอ้โหโอ้ถ้าเป็นพลังงานเรื่อยๆมันจะไม่มีแสงเลเซอร์ค่ะแต่ถ้ามันจืดเสร็จเขาจะมีเลเซอร์ให้เราเห็นโอ้โหของดีของดีค่ะทีนี้ใส่เบทลงไปค่ะใส่เนเธอร์สตาร์เลสโตนอีก2แล้วเราก็ต้องรอเขาจืดค่ะอ้าวเราก็งงกับนายนะเราเมื่อกี้เพิ่งบอกเองค่ะว่าถ้ามันจืดไม่เสร็จเนี่ยจะไม่มีแสงแต่บางทีเขาก็มีวิวก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนี่ค่ะพลังงานเขาบอกว่าต้องการ20ล้านค่ะจืดไปเลยค่ะรอได้แค่20ล้านเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะวิวไปดึงแมกเนติกระดับ 8,000 ของเราอีกตัวหนึ่งมาค่ะจะได้ประกอบพลังงานให้ใช้ก่อนอ่ะวางไปเลยนายโต้ยค่ะดูดพลังงานจากตรงนี้ไปเลยนี่มีอยู่8ล้านเนี่ยก็จะช่วยเสริมกันและได้เลยดิ โอ้อ้าวทำไมได้8อ่ะโอ้นี่อีกตัวหนึ่ง8อยู่นี่ค่ะก็ว่าอยู่ตอนแรกยังสุคราฟบอก16ถ้าได้8หนูจะคราฟไม่ได้ค่ะต้องได้16นี่แหละถึงจะคราฟได้ขั้นสุดท้ายค่ะไนโตรเหมือนไนโตรกลีเซอรีนไหมไม่รู้สีแดงค่ะว้าแล้วก็ตัวอัปเกรดที่จะอัปเกรดเราจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของเราเพราะคอมพิวเตอร์ของเราเพียงพอแล้วมิวจะใช้ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเทียร์สปิริตเหมือนกันพลังงานทีละ 8,000 ค่ะแต่ถ้ามิวอัพจนสุดนี่ค่ะจากผลิตพลังงาน 8,000 จะผลิตพลังงานทีละ 40,000 40,000 โอ้โหมันจะดบลาวาขนาดไหน นั่นน่ะสิคะ 40,000 ค่ะคุณผู้ชมแนะนำบอกว่าให้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันดีอย่างนี้ใช่ไหมมันได้เยอะมากอะแต่พื้นที่แค่บอกเดียวค่ะโอเคแล้ว 40,000 ค่ะพลังงานตรงนี้ไม่ขึ้นหายเกลี้ยงเลยค่ะส่งพลังงานไปให้เต็มดีใช่ไหมโอ้โหพลังงานเต็มทุกเรื่องมอดพาวเวอร์ค่ะมิวคราฟไปเยอะมากแต่ว่ามันยังไม่ปลดเควสแปลว่าติดอะไรอยู่สักอย่างแน่นอนเลยแต่ตอนนี้ค่ะระดับไนโตรแมกเมติกแมกเมเตอร์ค่ะเราติดกับว่าแมกเมติกเพราะว่าแมกเมติกไดนาโมเนาะโอ้โหผลิตพลังงาน 40,000 ต่อทิกระดับรองลงมาค่ะ 8,000 ระดับก่อนหน้านั้น 2,000 อะไรอย่างเงี้ยจาก 8,000 โดดไป 40,000 ค่ะโอ้โหคนคะจากไม่มีทรัพยากรในวันนั้นค่ะในวันนี้มิวรู้สึกว่าเราเริ่มรวยขึ้นมาแล้วนะใช้ได้ค่ะใช้ได้เริ่มรวยแล้วแต่ทีนี้มิวเห็นเลยว่ามีหลายบทอยู่กับทรัพยากรมากๆแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่มิวเจอตลอดและมิวไม่เคยเล่นเลยก็คือในส่วนตรงนี้นี่อาร์ตนัวค่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีแต่คนแนะนำเลยนะว่าพี่มันดีนะพี่มันดีเหลือเกินแต่มิวไม่เคยมาเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีแบบอย่างอื่นให้ไปมากกว่าใช่ไหมนั่นสิค่ะแต่ว่าดูสิเขาบอกว่ามันดีอยากรู้เหมือนกันว่าดียังไงเอาเป็นว่าพาร์ทหน้าค่ะมาต่อกันเวทมนต์บ้างดีกว่าตอนนี้ทรัพยากรไฟฟ้าของเราสบายแล้วค่ะก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเรื่อยๆ